ครับเราได้เรียนเกี่ยวเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมาแล้วแต่นี้เพื่อเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ครูขอยกตัวอย่างคุณธรรมและจริยธรรมในแต่ละอาชีพนะครับที่จริงแล้วเนี่ยคุณธรรมและจริยธรรมในแต่ละอาชีพเนี่ยครับบางทีเราไม่เรียกว่าคุณธรรมและจริยธรรมในภาพกว้างๆนะเราอาจจะไม่เรียกในภาพรวมก็ได้ก็คือจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับคำว่าจรรยาบรรณในวิชาชีพมันก็คือกฎเกณฑ์หรือแนวทางนะการประพฤติปฏิบัติที่ผู้ประกอบอาชีพกำหนดขึ้นถามว่ากำหนดขึ้นมาทำไมเขากำหนดขึ้นมาก็เพื่อที่จะรักษาหรือส่งเสริมนะครับให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพนั้นๆเนี่ยครับมีมาตรฐานในการทำงานนะมีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ให้เป็นคนดีรวมทั้งจรรยาบรรณเหล่านี้ครับจะควบคุมความประพฤติของผู้ที่มีอาชีพนั้นๆนี่ครับให้ดำเนินการเนี่ยให้ถูกต้องตามรูปแบบตามกฎหมายแล้วก็ตามความถูกต้องนะครับเรามาดูนะครับว่าจรรยาบรรณวิชาชีพหรือจะเรียกว่าคุณธรรมและจริยธรรมที่ประกอบวิชาชีพนั้นเนี่ยเรามีอาชีพอะไรบ้างในนี้ครูขอยกตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับอาชีพ3อาชีพด้วยกันอันแรกก็เป็นอาชีพที่เป็นผู้ประกอบอาชีพในการค้าขายอันที่2นั้นอาชีพครูและท้ายสุดก็คืออาชีพกฎหมายอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับสำหรับจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพค้าขายนั้นเราเห็นว่ามีอยู่หลายประเด็นนะการที่เขาเขียนไว้หลายในข้อนี่ก็เพื่อให้เกิดการครอบคลุมทีนี้เราเองนะครับเวลาปฏิบัติเราก็ต้องดูว่าอะไรบ้างที่เรามีอยู่แล้วและอะไรบ้างที่เราจะต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับเช่นประเด็นแรกเกี่ยวกับอาชีพค้าขายก็คือเราต้องมีสัจจะในตนเองแล้วก็กับผู้ใช้บริการคำว่าสัจจะในตัวเองหมายว่าเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองครับเราขายอะไรสินค้าที่เราขายได้ดีมากดีหรือไม่เนี่ยเราต้องซื่อตรงนะครับเพราะว่าผู้ที่ใช้บริการของเรานั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่รับผลจากการที่เราได้ดำเนินการหลายคนครับชอบเอาของที่ไม่มีคุณภาพไปขายบางทีก็หลอกเขานะตัวอย่างง่ายๆที่ครูเห็นนะครับบางทีขายสินค้าเขียนว่าสั้นๆว่าโลละ100อย่างเนี้ยนะบางทีเขียนว่าครึ่งโลตัวเล็กๆเนี่ยครึ่งโลตัวเล็กก็100บาทคนอ่านปั๊บเข้าใจว่า100บาทสั่งไป1กิโลปรากฏมันกลายเป็น200บาทแล้วอย่างเนี้ยทำให้คนที่เขาซื้อของไปบริโภคเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความจริงใจหรือไม่ได้ความซื่อตรงจากคนที่ขายนะครับอันที่2นั้นครับคือต้องมีความเมตตาต่อลูกค้านะไม่ควรที่จะเอาประโยชน์ของตัวเองนี่เป็นหลักเพียงอย่างเดียวหลายคนขายของครับอยากจะได้อย่างเดียวมองแต่ได้แต่ไม่ดูว่าเราให้อะไรกับเขาบ้างอย่าลืมครับเขาซื้อสินค้าเรานะเขาก็หวังจะได้สิ่งดีแต่ถ้าเราสิ่งที่ไม่มีคุณภาพขายไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันที่3นั้นก็บอกว่าให้พยายามที่จะเฉลี่ยผลกำไรครับที่เราได้นะครับนะให้มันเสมอหน้ากันคำว่าเฉลี่ยผลกำไรนะให้กับผู้ร่วมงานหมายว่าถ้าในองค์กรเรานั้นเนี่ยเรามีอาชีพหลักในการค้าขายนะครับคนที่เป็นหัวหน้าไม่ใช่เอาแต่ผลประโยชน์เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราขายมาได้เนี่ยกำไรที่เราได้นะครับมันควรจะมีการเฉลี่ยปันผลให้กับคนอื่นๆที่ทำงานร่วมกันด้วยความเป็นธรรมนะตามกฎเกณฑ์พึงให้เกียรติแก่ลูกค้าทุกคนนะครับโดยที่ไม่คดโกงอันนี้อาจจะดูแล้วหัวข้อมันอาจจะย้ำเรื่องของการคดโกงเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่คำว่าให้เกียรติลูกค้านั้นรวมไปถึงมารยาทคำพูดคำจานะที่เราต้องใช้นะครับพึงหาวิธีในการร่วมมือกับผู้ค้าคนอื่นๆถามว่าทำไมครับเพื่อช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็มีหลายบริษัทครับหลายหน่วยงานหลายผู้ประกอบการที่พยายามทำงานร่วมกับคนอื่นๆแล้วก็เอาผลที่ได้จากกำไรในบางส่วนนะครับมาตัดต่อหรือว่ามาช่วยเสริมให้กับสังคมพูดง่ายว่าเราได้กำไรแล้วก็ไม่เอาไว้เพียงคนเดียวครับอย่าลืมว่าสังคมเนี่ยก็มีส่วนในการเสริมให้เราเนี่ยครับประกอบอาชีพนี้ได้นะครับถัดไปครับหน้าที่หลักๆของผู้ประกอบอาชีพค้าขายก็คือต้องเสียภาษีก่อนการเลี่ยงภาษีไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะครับที่จริงแล้วเราค้าขายเราทำมาชีพด้วยความสุจริตเพราะฉะนั้นเงินที่เป็นรายได้ของเรานะครับเราก็ต้องเสียภาษีก่อนเพื่อกับให้ประโยชน์กับประเทศชาติเพื่อกับคนจำนวนอีกมากครับที่เขาเนี่ยต้องรับประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็หลายได้คนเขาก็เสียภาษีการเลี่ยงภาษีไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะครับอีกอันนึงครับก็คือพึงรับผิดชอบต่อผู้ร่วมงานทุกด้านในด้วยความเมตตาการทำงานเนี่ยครับถ้าเราให้ความเมตตาแก่ทุกคนนี่ครับผมคิดว่าคงไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะ
พราะว่าเราทำงานด้วยกันเองเราใช้พระคุณดีกว่าใช้พระเดชการใช้อำนาจไปสั่งการในวันนี้อาจจะทำได้จริงครับแต่ว่าสู้พระคุณไม่ได้เพราะว่าความเมตตานั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อ่อนไหวเป็นสิ่งที่อ่อนโยนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยครับเข้าใจตรงนี้ได้ดีกว่าการใช้อำนาจนะครับอีกอย่างนึงครับอยู่ร่วมกันเนี่ยครับพึงพูดจาด้วยความอ่อนหวานปฏิบัติตนต่อคนอื่นต่อเพื่อนๆด้วยคำว่ากัลยาณมิตรก็คือความเป็นเพื่อนที่ดีนะครับลองนึกถึงว่าถ้าเขาพูดดีเราก็อยากฟังถ้าเราพูดดีเขาก็อยากฟังเพราะนั้นอย่าหวังว่าเราเนี่ยครับจะได้คำพูดที่ดีถ้าว่าเราไม่พูดดีกับเขาก่อนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานนะครับพึงบริการลูกค้านะครับนะพึงบริการลูกค้าเนี่ยให้รวดเร็วทันใจเท่าที่ทำได้เพราะเดี๋ยวนี้ครับหลายอย่างเขาเป็น one stop service เห็นไหมบริการครับจุดอยู่ที่แล้วก็สำเร็จผลตรงนั้นไม่ใช่ว่าจะทำเล็กอย่างต้องเดินไปเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดอันนี้จะเสียเวลาเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้านะครับก็ต้องอาศัยความรวดเร็วเวลาของเขาก็มีค่าของเราเองก็มีค่าเช่นเดียวกันนะครับท้ายสุดครับหาทางร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับกับรัฐบาลในการพัฒนาสังคมอันนี้ก็ผมพูดง่ายๆว่าเราช่วยสังคมได้ก็เป็นเรื่องดีรัฐช่วยเหลือประชาชนนะครับเอกชนเนี่ยก็ช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกันผมถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนี่สำหรับคนที่ประกอบอาชีพที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการค้าขายนะครับเราลองวกกลับมาดูอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจและพวกเราก็กำลังมุ่งสู่อาชีพนี้กันเยอะตอนนี้ครับก็คืออาชีพครูครูในปัจจุบันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้อาจจะบอกว่าไม่มีงานทำก็เป็นครูได้แต่ที่ไม่ใช่ครับการเป็นครูเดี๋ยวนี้ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูแล้วแล้วก็มีจรรยาบรรณเนี่ยประกอบตรงนี้นะครับถ้าเราไปเป็นครูนี่อะไรบ้างครับที่สิ่งที่เราต้องทำและตระหนักครูจำได้ว่าสิ่งแรกครับที่เป็นข้อแรกครับทุกสมัยก็คือการเป็นครูนั้นเนี่ยครับต้องมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นพระประมุขตรงนี้ถามว่าทำไมนะครับเพราะระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องสำคัญเป็นกฎหมายนะเป็นการปกครองที่เราเนี่ยได้กำหนดขึ้นนะครับเพราะนั้นการเริ่มใส่ในการปกครองเนี่ยตรงนี้ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยช่วยชาติในการที่จะประดุงไว้ซึ่งความเป็นไทยนะครับเราต้องยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือไม่ลบหลู่ศาสนาอื่นนะครับในประเทศไทยนั้นถึงแม้จะมีหลายศาสนาเวลาไปเป็นครูเราสอนเด็กหลากหลายหลายศาสนาก็อย่าไปยึดมั่นเดี๋ยวว่าศาสนานี้เน้นแต่เรื่องอันนี้แล้วก็ไปดูถูกบินดูหมิ่นดูแคลนศาสนาอื่นอย่างนี้ไม่ควรทำครับเพราะว่าครูนั้นต้องมีความเป็นกลางนะครับครูต้องตั้งใจสอนศิษย์ครับอุทิศเวลาให้กับลูกศิษย์เนี่ยให้มากเดี๋ยวนี้พูดตรงๆครับครูที่อุทิศตนให้กับลูกศิษย์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าหลายแห่งครับเราได้ยินมาบ่อยๆว่าครูสอนหนังสือเนี่ยสอนเป็นบางส่วนไม่จบนะสอนไม่จบแล้วเสร็จแล้วก็ทำไมอยู่ๆก็บอกว่าถ้าอยากจะเรียนต่อก็ไปเรียนพิเศษต่อจากครูซึ่งเรื่องนี้ถือว่าผิดคุณธรรมนะครับผิดจรรยาบรรณต้องรักษาชื่อเสียงตนเองนะครับไม่ประพฤติชั่วเขาถึงบอกว่าครูดีเป็นแม่พิมพ์ของชาตินะถ้าแม่พิมพ์ไม่ดีตั้งแต่ต้นแล้วนี่ครับอะไรจะเกิดขึ้นเพราะครูนี่ต้องระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุดครับยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติของสถานศึกษาโรงเรียนเขามีกฎเกณฑ์ยังไงครับเราต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เด็กยังปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนแล้วครูเหรอครับจะไม่ทำหรือนะการถ่ายทอดวิชาความรู้ก็เหมือนกันครับไม่บิดเบือนไม่อำพรางบิดเบือนหมายว่าสอนไม่ตรงตามที่ตัวเองอยากจะที่มันมีนะครับอำพรางว่าสอนตรงนี้ถ้าอยากรู้ต้องไปเรียนต่ออย่างนี้ไม่ควรทำครับครูควรให้เกียรติทางวิชาการแก่ผู้อื่นนะครับอย่าเอาผลงานของคนอื่นเนี่ยมาอ้างเป็นของตัวเองอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ผิดจรรยาบรรณด้วยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเพราะว่าอาชีพครูนั้นเนี่ยลองครูทุจริตเนี่ยก็ถือว่าจบแล้วสุภาพอ่อนน้อมครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ก็คือเป็นแม่พิมพ์ครับท้ายสุดก็คือครูเมื่ออยู่ด้วยกันครับการร่วมมือสามัคคีทำงานซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่หลักเพราะนั้นครูต้องเป็นรูปแบบที่ดีให้กับศิษย์นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยรูปแบบที่ไม่ดีมันจะนำไปสู่ความไม่ประสบผลแล้วก็ทำให้เกิดความปัญหาที่ตามมาแต่ถ้าครูดีก็ถือว่าเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของชาติเป็นรูปแบบที่ดีลูกศิษย์ก็จะได้เอาแบบเอาอย่างเพราะนั้นฝากพวกเรานะครับการเป็นครูนั้นต้องอยู่ในจรรยาบรรณของครูด้วย